พอยืนยันมติลดราคารับจำนำม็อบชาวนามาเกิดเงื่อนไขทางการเมืองมีการปรับรัฐมนตรีเอาคุณบุญทรงออกนะฮะ3วันผ่านไปคนใหม่มาเรียกประชุมกรรมการนโยบายข้าวแล้วก็กลับมติเดิมแต่คุณบุญทรงไปแล้วเสียแล้วม็อบชาวนาก็ชโยโห่ร้องปรบมือให้คนใหม่นายกรัฐมนตรีแล้วก็กลับบ้านไม่ม็อบแล้วคุณบุญทรงก็ออกจากรัฐบาลแบบยับเยินนิดนึงไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเหรอผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชาวนาได้ประโยชน์กลับคืนไปนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันที่ประชุมครม.นัดพิเศษวันพุธนั้นเนี่ยพุธสัปดาห์ที่แล้วตัวผมเองก็เป็นคนลงไปรับหนังสือจากตัวแทนของชาวนาซึ่งเขาก็มากันที่ลานพระรูปแล้วก็ส่งตัวแทนมาที่หน้าทำเนียบนะครับก็ได้ไปคุยกันนะครับเขาก็มีเจตนาชัดเจนว่าอยากจะให้เราเนี่ยพิจารณาใหม่นะครับซึ่งก็รับเรื่องมาแล้วก็ได้เรียนให้ทางตัวแทนเกษตรกรเหล่านั้นไปว่าก็จะพยายามนําเข้ากคช.ให้ทันก่อนครม.จะประชุมในที่ถัดไปผลจะเป็นอย่างไรนี่ผมไม่ทราบนะฮะในขณะนั้นคือยังไม่ทราบครับแต่ในที่สุดนะถ้าพูดแบบภาษาการเมืองนะฮะเมื่อโครงการรับจำนำถูกตั้งคำถามเยอะในทางการเมืองมันแค่จะไปไม่ไหวนะฮะแค่จะไปไม่ไหวมันก็ต้องสร้างเงื่อนไขสร้างสถานการณ์จัดฉากนะฮะนำไปสู่การปรับรัฐมนตรีอันนี้คงเป็น assumption ของคุณดันไนแต่ผมต้องชมคุณบุญทรงนะต้องบอกว่านิ่งมากเหลือเกินทำไปทั้งตัวแต่นิ่งก็ผมก็เป็นคนบุคลิกแบบนี้นะฮะก็คงจะไม่ไปทะเลาะอะไรกับใครแล้วเราก็คิดว่าเราได้เข้ามาตรงนี้ก็ได้เรียนกับท่านนายกไว้ตั้งแต่วันแรกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าจะอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยขณะนี้เราก็ยังเป็นผู้แทนเราก็ยังทำงานในทางการเมืองได้ okay. และในพรรคเองเราก็ได้มีส่วนในการที่จะต้องไปดูแลพื้นที่ของสสในส่วนภาคเหนือด้วยนะครับครับ ต้องชมนะฮะนิ่งจริงๆต้องชมว่านิ่งจริงๆนะฮะนะครับหรือมันจะต้องทำอะไรอย่างอื่นนะฮะ แต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าหรือไม่ได้คาดคิดว่าคุณบุญทรงจะต้องออกอาการขนาดคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเอาละครับอะไรถ้ามองย้อนกลับไปนะฮะในยุคสมัยที่ยังบริหารกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบโครงการร้อนๆอย่างรับจำนำข้าวซึ่งถูกวิจารณ์ตลอดเวลาถ้าจะให้สรุปในเชิงบทเรียนเนี่ยอะไรคือความผิดพลาดอะไรคือจุดอ่อนในการเคลื่อนโครงการแล้วถูกตั้งคำถามจากสังคมจนกระทั่งในทางการเมืองเอากันไม่อยู่อะไรคือจุดอ่อนคือความผิดพลาดคือผมมารับหน้าที่ในเดือนมกราคมปี2555มกราคม2555ครับประมาณวันที่22หรือ23ขนาดนั้นคือเคลื่อนเข้าสู่รู้สึกจะเป็นรอบที่1ของการรับจำนำในระหว่างการรับจำนำข้าวนาปีข้าวนาปีของปี 54/55 ถูกต้องเป็นการรับจำนำรอบที่1แหละนะฮะทีนี้เราทำงานเยอะนะครับไม่ใช่ทำเฉพาะเรื่องข้าวเรื่องเดียวครับมันสำมะหลังก็ทำครับนะฮะยางพาราก็ช่วยกระทรวงเกษตรครับมาน้ำมันปาล์มก็อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ครับเรื่องข้าวโพดเรื่องหอมเรื่องลำไยครับสารพัดเรื่องนะฮะทั้งหมูทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งเรื่องสินค้าราคาแพงก็จะเห็นได้ว่าปัญหามันแทบจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราทำงานร่วมกับทางข้าราชการเนี่ยอย่างกลมกลืนคือหมายความว่าฝ่ายข้าราชการประจำก็ให้การสนับสนุนผมเต็มที่ในการทำงานเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานในเชิงรุกแล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าตลอดเวลาครับเพราะที่กระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยนอกจากจะเป็นกรรมการในกคช.ก็ยังเป็นฝ่ายเลขานุการของคชก.แล้วก็ยังมีคณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมันหรือน้ำมันปาล์มนโยบายข้าวโพดนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่มีการวางแผนกันล่วงหน้ามาตลอดนะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยม็อบแทบจะไม่มีเลยเพราะเราดูแลพืชทุกตัวเป็นอย่างดีแล้วก็ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับก็เหมาะสมนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับการดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยมีกระบวนการทุกอย่างวางชัดเจนนะครับตั้งแต่กระทรวงเกษตรนะฮะในเรื่องของการดูแลออกหนังสือรับรองนะครับมาจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทกส.ก็ดีอคส.อตก.เนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีกระบวนการ
ขียนไว้ชัดเจนวิธีการทำงานมีขั้นตอนการตรวจสอบพูดได้อย่างเดียวคือสรุปง่ายๆก็คือว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปนะการเมืองคืออะไรการเมืองก็คือทางฝ่ายค้านก็เอาไปโจมตีอยู่ตลอดเวลาพูดในสภาอย่างนั้นพูดเสียจนให้สังคมเชื่อไปนะครับว่าอันนั้นมันเป็นอย่างเช่นนั้นอันนี้มันเป็นเช่นนี้ เราพยายามจะอธิบายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ชอบข่าวดีคืออะไรที่เป็นข่าวร้ายเชื่อหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่คงจะต้องทำการอธิบายมากๆนะครับด้วยความเคารพครับประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านนะฮะหรือฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งเป็นมืออาชีพมากนะฮะเขาก็มีหน้าที่สแกนหาจุดอ่อนจุดโหว่นะฮะหาประเด็นในการที่จะหยิบมาดิสเครดิตทางการเมืองรัฐบาลอยู่แล้วแหละรายวันทุกวันวันละเรื่องสองเรื่องก็ว่ากันไปนะฮะแต่เราก็พบว่าหลายตัวหลายเรื่องเกินกว่าครึ่งจุดไม่ติดก็มีคำถามต่อทำไมเมื่อจิ้มไปที่รับจำนำข้าวแล้วจุดติดนี่น่าสนใจหลายเรื่องหยิบมาเล่นดิสเครดิตจุดไม่ติดแต่ทำไมเรื่องนี้หยิบมาเล่นดิสเครดิตแล้วจุดติดคือบังเอิญแสดงว่าอะไรบังเอิญว่าเรื่องนี้มันมีคนหลายกลุ่มนอกจากฝ่ายค้านนักวิชาการพ่อค้าที่เสียประโยชน์โรงสีที่เสียประโยชน์ผู้ส่งออกที่เสียประโยชน์คือโครงการนี้มันทำให้คนเสียประโยชน์เยอะคนได้ประโยชน์คือชาวนา10กว่าล้านแต่คนที่เสียประโยชน์เนี่ยมีไม่กี่ร้อยคนแต่บังเอิญว่าเป็นคนที่มีกำลังภายในเยอะครับคนที่เสียประโยชน์เช่นใครมั้งนักวิชาการเขาเสียประโยชน์ตรงไหนฮะเขาไม่ได้เสียประโยชน์อยู่แล้วคือฝ่ายที่เสียประโยชน์คือพ่อค้าที่เขาเอนจอยราคาสินค้าถูกๆแล้วก็ไปขายออกไปต่างประเทศเอากำไรมากๆโรงสีที่เขาเคยได้ราคาจากเกษตรกรในราคาถูกๆเพราะเกษตรกรไม่รู้จะไปขายใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงถามว่าผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเกษตรกรชาวนาเนี่ยเป็นหนี้มาตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่สามารถจะปลดภาระหนี้สินได้เพราะขายแล้วเนี่ยมันต่ำกว่าทุนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ในสมัยรัฐบาลที่แล้วก็ไม่ได้ทำให้ชาวนาดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เรากำลังจะบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยฝ่ายค้านเสียประโยชน์เพราะเขาเสียมวลชนเสียความนิยมความนิยมของเกษตรกรชาวนามันมาอยู่ที่พรรคที่เป็นรัฐบาลในขณะนี้ต่างหากครับอะไรครับเดี๋ยวผมจะพักนะฮะในช่วงหน้าจะมาต่อประเด็นนี้กันว่าทำไมประชาธิปัตย์เมื่อจิ้มเรื่องนี้มันจึงจุดติดนะฮะกับอธิบายในเบื้องต้นของคุณบุญทรงก็คือมีผู้เสียประโยชน์เยอะหลายกลุ่มก็เกิดสหบาทาประมาณนั้นช่วยกันโหมไฟแต่หลายเรื่องผมก็พบว่ามันก็มีหลายกลุ่มที่ขัดแย้งกับรัฐบาลแล้วก็จุลกฐินกันตั้งกองกฐินกันแต่ก็จุดไม่ติดกันเลยนะฮะแต่ทำไมเรื่องนี้จุดติดเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาต่อกันเลยนะคุณผู้ชมครับพักคู่เอาครับถึงช่วงสุดท้ายของเฟสทามต้องเชิญดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะต่อยอดจากประเด็นที่ค้างไว้ในช่วงที่แล้วนะครับในเชิงสรุปบทเรียนอะไรเป็นความผิดพลาดเป็นความบกพร่องที่ทำให้โครงการรับจำนำกลายเป็นระเบิดทางการเมืองถึงขนาดคุณบุญทรงกระเด็นกระดอนอยู่ไม่ได้นะฮะโอเคมีคนพยายามที่จะดิสเครดิตผู้สูญเสียประโยชน์เยอะแยะฝ่ายค้านพ่อค้าอะไรต่อมีอะไรแต่เราก็พบว่าหลายเรื่องเขาก็ยกขึ้นมาดิสเครดิตแต่เขาก็จุดไม่ติดเรื่องนี้เขาจุดติดมองในเชิงการสอบบทเรียนเนี่ยแวบหนึ่งผมจำได้ว่าเบรกที่แล้วบอกว่าเป็นเพราะอธิบายน้อยเกินไปหรืออธิบายแล้วไม่เก็ทกันนี่ไงคืออย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือสังคมไทยเนี่ยเขาชอบข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีและเชื่อข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีฉะนั้นก็เป็นหน้าที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องอธิบายแต่บังเอิญว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอธิบายน้อยนะครับก็เลยทำให้ฝ่ายที่โจมตีเนี่ยสามารถโจมตีได้อยู่สม่ำเสมอตลอดเวลาเคยมองย้อนกลับไหมครับในมุมกลับไหมครับว่าทุกครั้งที่ออกมาชี้แจงเนี่ยทำไมสังคมไม่เชื่อด้วยความเคารพนะทำไมสังคมไม่เชื่อเป็นเพราะว่าไม่สามารถตอบได้ครบทุกคำถามเป็นเพราะว่าอะไรฮะผมคิดว่าผมตอบหมดนะครับตอบได้หมดแล้วก็ยืนยันว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นโครงการที่มีใครได้ประโยชน์ในทางการเมืองนะฮะไม่มีการทุจริตคือการโกงกันช่อโกงก็เป็นเรื่องของโรงสีกับชาวนามันเราก็ส่งคนลงไปตรวจสอบครม.ก็ตั้งท่านรองนายกเฉลิมในขณะนั้นนะครับก็ตั้งคณะทำงานมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรต่ออะไรดีเอสองเอดีเอสไอลงไปตรวจกันเยอะแยะไปหมดถามว่ามีการจับได้ไหมมี
แล้วก็มีการแถลงข่าวอยู่ตลอดเวลาว่ามีเหตุเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่มีหลายกรณีที่เป็นเรื่องระหว่างโรงสีเกี่ยวกับชาวนาไปโกงน้ำหนักโกงความชื้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งแอบขโมยเอาข้าวออกไปขายก็มีแต่ทุกคดีที่เกิดขึ้นและตรวจพบเนี่ยมีการดำเนินคดีทั้งหมดนะครับมีหลายสิบคดีเลยทีเดียวนะครับโครงการเมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนถูกจับเยอะแยะไปหมดนะครับอยู่ที่ DSI ก็มีก็เห็นอยู่ว่ามีคนไปร้องเรียนที่ DSI ก็มีนะไปร้องอยู่ปปช.ก็มีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมกล่าวเป็นว่าในขณะที่เราดำเนินนโยบายเหล่านี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเยอะมากชาวนาเป็นล้านๆนะครับแล้วก็ทางโรงสีก็จะเป็นพันโรงโกดังอีกเป็นพันแห่งนะครับอย่างที่เป็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ออกไปตรวจเนี่ย 1,600 แห่งโกดังกลางที่เข้าร่วมโครงการเพราะนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่อาจจะมีการอ่อนตรงนั้นอ่อนตรงนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับว่าไปตรวจแล้วเจออะไรไหมแต่จะมาทึกทักว่ามันเป็นเรื่องที่เราไปมีประโยชน์อะไรเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องตอบว่าไม่จริงนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาสู่ประเด็นในเชิงหลักการเชิงโครงสร้างนิดหนึ่งเชิงระบบนะฮะก็เป็นที่รับรู้กันว่าถ้ารับจำนำในราคาสูงกว่าตลาด 30-40% อย่างที่ผ่านมาเนี่ยในความเป็นจริงมันก็เหมือนรัฐบาลโดดไปซื้อข้าวจากชาวนาทั้งประเทศมาเก็บไว้กับตัวเองแน่นอนเขาปล่อยขาดอยู่แล้วแหละเขาไม่ถ่ายถูกไหมฮะแต่เมื่อซื้อข้าวมาเก็บไว้กับตัวเองทั้งประเทศอย่างนี้กระบวนการบริหารจัดการต่อเนี่ยเป็นอย่างไรเขาว่ากันว่ากระทรวงพาณิชย์ยุคคุณบุญทรงเนี่ยเลือกที่จะขายข้าวในสต็อกของรัฐให้กับกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มที่เขาบอกเสียเปี๊ยกเสียเปียงหรืออะไรประมาณนั้นมาในอะไรมากมายนะฮะอาศัยคาบของ G2G เข้ามาสวมนะฮะดังนั้นก็เกิดปัญหาการระบายข้าวออกปัญหาการระบายข้าวออกก็ต้องไปพิสูจน์สิครับอันนี้มันเป็นเรื่องกล่าวตกลงวันนี้เปิดเผยได้ไหมฮะว่าขณะนี้มันเป็นเรื่องที่จินตนาการแล้วเอามากล่าวหาถูกไหมครับคำว่าเสียเปียงเอ่ยบริษัทสยามอินดิก้าเอ่ยก็เป็นชื่อซึ่งเกิดขึ้นมาในอดีตมันก็เลยทำให้คนอาจจะสงสัยไปได้ว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดขึ้นในขณะนี้แต่จนถึงขณะเนี้ยปัจจุบันเนี้ยปปช.ก็ตรวจสอบเรื่องนี้ครับถ้ามันจริงตรวจสอบอยู่ถ้ามันจริงก็ต้องว่ากันไปถูกมั้ยครับคือเราไม่ได้ไปทําให้ใครได้ประโยชน์คนใดคนหนึ่งขั้นตอนทั้งหมดผมกล่าวเรียนว่ามีหน่วยงานของรัฐที่ตรวจสอบก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญามีสัญญาเขียนชัดเจนนะครับว่าใครคือผู้ซื้อใครคือผู้ขายในสัญญามีเงื่อนไขอะไรอยู่บ้างซึ่งต่างๆเหล่านี้มันตรวจสอบได้หมดมันไม่มีใครไปปิดอะไรได้หรอกครับแต่ท่านต้องเข้าใจว่าการค้าเนี่ยนะครับบอกให้เลยว่าขณะนี้ปัญหาเยอะมากเพราะมันมีการเอาออกมาพูดกันเยอะมากว่าสต็อกเหลือเยอะสต็อกเหลือเยอะเราเป็นนักธุรกิจการค้าถ้าคุณนายเป็นเนี่ยคุณนายจะเปิดไตใหคู่ค้าคู่แข่งเราไหมคู่แข่งเขารู้ว่าผู้ซื้อเขารู้ว่าคุณนายอมของไว้อยู่20ล้านตันเนี่ยเขาจะให้คุณนายราคาดีๆไหมจากปลายปีเขาก็ต้องกดราคาลงใช่ไหมจากปลายปี54เข้าสู่ปี55และเข้าสู่กลางปี56นะฮะก็สต็อกณกลางเดือนมิถุนายนนะในรูปข้าวสารเนี่ย16-17ล้านตันเป็นอย่างน้อยนะฮะมันเท่ากับยอดส่งออกของประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ย2ปีเต็มๆนะฮะแต่คุณนายอย่าลืมนะครับว่าราคาที่เราขายได้เนี่ยไม่เคยต่ำกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับราคาตลาดโลกเพราะอะไรล่ะฮะที่เราทำมาเพราะว่าเราไม่ต้องการจะขายดั้มราคาเพราะเรารู้ว่ายิ่งดั้มราคามากเท่าไหร่เนี่ยภาระมันก็มาตกอยู่กับรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารกระทรวงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเขารู้ครับว่าเขาต้องทำอะไรคือผมว่ามันต้องให้ความเป็นธรรมกับคนทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยเขาทำงานเขาก็ต้องการจะให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดถูกไหมฮะมันข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะพูดออกไปตลอดเวลาท่านเคยเห็นไหมว่าในรัฐบาลของประชาธิปัตย์มีครั้งไหนออกมาพูดว่าผมขายข้าวไปกี่ล้านตันเหลืออยู่กี่ล้านตันมีแต่ออกมาปฏิเสธบอกอันนี้คือความลับทางการค้าผมตัดไปได้